Strong App ทักษะออนครับไปฟังเหตุผลว่าทำไมถึงไม่กล้าพูดคำบางคำออกอากาศทั้งๆที่ถ้าเกิดเป็นพวกเราเนี่ยก็ปล่อยไหลไปแล้วนะฮะรวมทั้งเรื่องที่ว่าทะเลาะกับคุณสามีสงกรานต์เตชนรงค์ด้วยว่าจริงหรือเปล่าครับมีเรื่องให้คุณแม่สายสตรองแอฟทักษะออนต้องออกมาตอบคำถามอีกแล้วล่ะค่ะหลังคุณสามีสงกรานต์เตชนรงค์ออกมาพูดผ่านสื่อว่ามันจะมีปัญหาทะเลาะกับแอฟอยู่บ่อยครั้งเรื่องการเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยวัย3ขวบอย่างน้องปีใหม่ซึ่งแอฟก็เผยว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะมีวิธีเลี้ยงลูกต่างกันแต่ทุกวันนี้ก็แทบจะไม่ได้คุยกับสงกรานต์เลยมีบ้านก็แค่กำชับให้พาลูกกลับมาส่งให้ตรงเวลาตอนที่สงกรานต์มารับลูกไปอยู่ด้วยในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นล่ะค่ะจริงๆปกตินี่แทบไม่ได้คุยกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีโอกาสจะตีกันมันไม่ได้คุยกันนะคะถ้าเกิดวันธรรมดาก็ขอให้มาส่งเร็วเพราะว่าเช้าน้องต้องไปโรงเรียนคือเราเป็นคนที่อยู่อะค่ะคือเราเลี้ยงอะเราไม่ได้เล่นอย่างเดียวก็เวลาถ้าเกิดน้องนอนไม่พอเช้าวันรุ่งขึ้นจะมีปัญหามากแล้วเราก็ไม่อยากบังคับลูกไปทั้งที่จิตใจเขายังไม่ดีเขาง่วงนอนเขาหงุดหงิดเขาเครียดเราก็เดี๋ยวเขาก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นแบบคืนศุกร์คืนเสาร์นี่ตามสบายค่ะเรื่องที่บอกคุยกันทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาต้องมารับลูกทุกอาทิตย์ค่ะแต่ว่าก็แค่นั้นนะคะว่ารับวันไหนกี่โมงแค่นั้นนะคะจบเรื่องในครอบครัวแอฟก็ยังเล่าถึงประสบการณ์ใหม่ที่หันไปชิมลางงานพิธีกรแต่ดันติดปัญหาตรงที่เรียบร้อยสูงมากเลยไม่กล้าพูดคำว่าผัวออกสื่อจนถูกพิธีกรที่ร่วมงานด้วยกันถึงกับแซวกลางอากาศไปเลยค่ะจริงๆไม่ได้มานั่งคิดว่าโอ๊ยไม่กล้าพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็แค่เปลี่ยนคำแล้วก็อ่านไปเลยก็ไม่คิดว่าแบบเพื่อนๆจะเห็นแต่ก็อ่านตามข่าวนะไม่ได้พูดเองปกติก็โดนแย่โดนแกล้งประจำอยู่แล้วค่ะเป็นน้องใหม่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็ประสบการณ์น้อยสุดค่ะในกลุ่มส่วนเรื่องการหย่ากับสามีสงกรานต์นั้นแอฟก็บอกว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมค่ะและเธอก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรด้วยละค่ะ